สวัสดีครับวันนี้เรามาพรีวิวโน้ต10ไลท์ที่หลายๆคนต่างรอคอยว่าราคานั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่เปิดตัวกันไปใน CES 2020กันแล้วนะครับเรามาดูรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนตัวหน้าจอของตัวโน้ต10ไลท์นะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอแบบ Full HD Super AMOLED ขนาดของหน้าจอนะครับจะอยู่ที่ 6.7 นิ้วและตัวหน้าจอเองก็เป็นแบบ Infinity OLEDซึ่งเหมือนกับตัวรุ่นเรือธงนะครับแต่สังเกตดูดีๆตัวบอดี้จะมีความโค้งบนกว่าตัวรุ่นเรือธงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของคนนะฮะแล้วตัวหน้าจอนะครับก็ไม่ได้โค้งเหมือนของแบบรุ่นเรือธงนะครับผมมาดูกันที่กล้องหน้ากันบ้างนะครับผมกล้องหน้าของตัวโน้ต10ไลท์นี้จะอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับผม f2.2กล้องหลังนะครับก็จะมีกล้องอยู่3ตัวก็จะมีเลนส์เทเลนะครับที่ความละเอียดอยู่ที่12ล้าน f2.4 นะครับมีระบบกันสั่น OIS นะครับแล้วก็มีเลนส์อัลตร้าไวด์ความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซล f2.2 แล้วก็เลนส์ไวด์นะครับความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซล f1.7 ซึ่งในส่วนของฟีเจอร์ของกล้องนะครับผมที่ถูกตัดออกไปก็คือฟีเจอร์ถ่ายวิดีโอแบบไลท์โฟกัสออกแต่ในส่วนอื่นๆก็ยังเหมือนกับรุ่นเรือธงนะครับผมแต่ถ้าใครพูดถึงโน้ตกันแล้วนี่ก็ต้องนึกถึงปากกาใช่ไหมครับผมซึ่งในตัวโน้ต10ไลท์นั้นก็ใส่ปากกา S Pen มาให้เหมือนกันซึ่งฟีเจอร์ต่างๆนั้นก็เหมือนตัวรุ่นเรือธงเลยนะครับที่สามารถควบคุมกล้องได้ผ่านตัว S Pen แต่ฟีเจอร์ของตัว S Pen ที่ถูกตัดออกไปนั่นก็คือฟีเจอร์ Air Action นะครับส่วนฟีเจอร์ AR Doodle ก็คงยังมีอยู่เรียกได้ว่าถ้าใครอยากสัมผัส S Pen นะครับตัวโน้ต10ไลท์นี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งในการตัดสินใจนะครับมาในส่วนสเปคของเครื่องตัวโน้ต10ไลท์จะมาพร้อมกับชิปเซต Exynos 9810ซึ่งจะเป็นตัวเดียวที่อยู่ในโน้ต9นะครับส่วนแรมจะอยู่ที่8 GB และ ROM อยู่ที่128 GB นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มเมมโมรีได้สูงสุดถึง1 TB กันเลยทีเดียวนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับตัวโน้ต10ไลท์นี้ใส่มาให้กันถึง 4,500 มิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวและมีฟาสต์ชาร์จนะครับเหมือนกับรุ่นเรือธงแต่จะตัดตัวไวเลส power share ออกไปนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้จำเป็นอะไรมากมายนะครับไวเลส power share เพราะตัวผมเองก็ใช้ตัว Note 10 Plus อยู่เหมือนกันซึ่งก็ไม่เคยได้ใช้นะครับฟีเจอร์นี้มาอีกหนึ่งส่วนนะครับที่ผมชอบมากๆเลยก็คือเขาใส่ช่องหูฟัง 3.5 มาให้ครับผมซึ่งในตัวรุ่นเรือธงนั้นไม่มีมาให้นะครับพูดกันมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับหลายๆคนก็คงอยากจะทราบกันว่าราคาค่าตัวของ Galaxy Note 10 Lite นี้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับราคาเปิดตัวของ Galaxy Note 10 Lite นะครับจะอยู่ที่ 17,990 บาทนะครับซึ่งจะวางขายกันในวันที่7กุมภาพันธ์นี้นะครับแต่ว่ามีการพรีออเดอร์ให้ก่อนนะครับในวันที่31มกราคมถึงวันที่6กุมภาพันธ์นะครับผมซึ่งคนที่พรีออเดอร์นี้ก็จะได้รับฟรี Galaxy Fit นะครับมูลค่าถึง 1,290 บาทนะครับถ้าถามว่าตัวโน้ต10 Lite นี่เหมาะกับใครนะครับก็คงจะเหมาะกับคนที่อยากจะใช้โทรศัพท์ที่มีปากกานะครับแต่ว่าหลายๆคนก็คงจะรู้กันนะครับว่าตัวโน้ตของ Samsung เนี่ยมีราคาที่สูงซึ่งตัวราคาของตัวโน้ต10 Lite นี้ก็เป็นราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับส่วนคราวหน้าเราจะพาไปพรีวิวอะไรกันอีกโปรดติดตามกันได้เลยนะครับ